ล้างเรียบร้อยนะครับล้างสะอาดส่วนนะครับเดี๋ยวเราทำการลวกก่อนนะฮะใส่น้ำไปโอเคครับเตาไฟปุ๊บเลือกเป็นเตาบนนะฮะแล้วก็ตัดไปก่อนเลยก้าวก่อนฮะก้าวก่อนเอาให้พุ่งเอาให้พุ่งฮะใส่อันนี้ไปเลยครับขาผมตะไคร้มันจะได้ช่วยดับกลิ่นนะครับใส่มะกรูดต้องดีๆหน่อยผมว่าน้ำพุ่งแล้วครับเดี๋ยวเอาสบายกับเอ็นลงด้วยนะฮะเอาเอ็นก่อนแล้วกันนะโอเคพุ่งแล้วครับผมเอ็นครับโหเนื้อใสๆครับนี่เป็นตาของไม่มั่นใจว่าผ้าขี้ริ้วไหมครับเขาเรียกผ้าขี้ริ้วไหมนะเป็ดกำลังหมุนนะฮะเป็ดกำลังหมุนไปกำลังหมุนไปนี่ตอนนี้ก็คนอะไรกินผ้าขี้ริ้วใช่บอกแล้วว่าตะปิดนึงสองโอ้โหชีสฝรั่งครับคือว่านี่โถหอมๆเข้าไปในน้ำจิ้มหน่อยเวลากินกับเนื้อมันจะได้แบบหอมด้วยแล้วก็แบบกินกับเนื้อแล้วมันมีกรอบๆหน่อยครับเข้ากันครับขอชิมก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสบายสุกสุกแล้วไปสุกแล้วครับผมไปสุกแล้วบับเข้าไปโอ้ยเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็ดอะไรนะอบพะโล้ครับนี่แล้วก็เอ็นแก้วของวัวครับผักสวยๆนะฮะแล้วก็ต้มร้อนๆอยู่นะครับเป็นน่าจะผ้าขี้ริ้วแล้วครับเขาเขียนสบายนะฮะไปซื้อมาลวกเรียบร้อยน้ำจิ้มแซ่บๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวขอแห้งครับบับเข้าไปขอโดนเอ็นแก้วก่อนครับเป็นแก้วครับผมดุบๆเลยกดชิมน้ำบ้างนะดูผ้าขี้ริ้วมั้งฮะผ้าขี้ริ้วนะเคี่ยวกับพริกสาใจเลยครับอ
คำตัวๆหน่อยครับสำหรับพักมีกระเทียมเอ็นน้ำจิ้มโคตรแซ่บเลยว่าถ้วยมันใหญ่ไปเดี๋ยวตักเนื้อออกมาเอ็นแก้วหน่อยเอ็นแก้วเป็ดพะโล้ครับเนื ผักชีลาวหอมๆเข้ากันดีผมว่าน้ำจิ้มปลาร้าหอมเป็ดมันต้องเจอโหระพาครับThank you.
ได้แรงกินปลาร้าได้แรงสนับไปสนับสนุนให้คนกินผักเยอะๆด้วยนะครับอร่อยนะครับผักอ่ะหวานนะมีวิตามินระหว่างเป็ดกับผักนะครับผมเลือกผักระยะระยะแต่ขาดเป็ดไม่ได้นะเป็ดก็ต้องกินนี่สนับสนุนให้คนกินผักด้วยแล้วก็แบบเจริญอาหารขึ้นนะครับดูแล้วหิวเลยผมดูแล้วหิวทุกทีก็เลยอยากจะให้คนแบบถ้ามันจะทำให้คนอยากกินได้ก็จะดีเหมือนกันนะฮะกินผักจุ่มน้ำปลาคิดดูน้ำปลากินแล้วมีพลังทุกทีครับปลาแต่ว่ากินแล้วมีพลังสดชื่นอิ่มแล้วนะผมอิ่มแล้วน่าจะพอแล้วอันนี้อันอย่างนุ่มเลยโอเคครับน่าจะพอแค่นี้แล้วสำหรับใครที่ดูจนจบนะครับก็ขอบคุณครับผมก็อะไรไม่เคยกินนะครับลองไปกินดูครับอร่อยอร่อยโอเคพอละบ๊ายบายครับ